ชอบเพลงร้องไม่พอจังเลยเนาะอยากเอาไปร้องแต่ว่าท่องเนื้อหาแร็ปไม่เนื้อหาเยอะอ่ะเดี๋ยวเอาใส่เสียงผมไว้ได้ไหมใส่เสียงผมไว้โอเคครับอ่ะพี่ก็ได้ร้องแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมไม่ต้องเอาไปดีกว่าหล่อมากคนไหนคนไหนพี่แบมพี่แบมหล่อมากอ้าวจริงเหรอโอเคใช่พี่แบมหล่อจริงใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยของคนนี้หล่อมากแต่ฝั่งเนี้ยถึงหน้าตาจะติดลบแต่ถ้าลองครบแล้วจะติดใจถึงหน้าตาจะคิตตี้แต่บอดี้มาเวลนะครับเดี๋ยวบอดี้มาเวลเป็นยังไงเข้าเรื่องกันหน่อยครับเพราะว่าวันนี้เรามาในฐานะ Friend of Attack ครับผมคือ Friend of Attack Attack เนี่ยสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราสองคนได้ยังไงบ้างคือสำหรับพี่ที่รู้สึกว่าในยุคสมัยนี้นะแล้วก็เราเป็นคนรุ่นใหม่บางครั้งเราชอบความสะดวกสบายชอบความแบบฉับเร็วรวดเร็วอะไรเงี้ยครับซึ่ง Attack นี่คือดีมากๆเราไม่ต้องขยี้ไม่ต้องซักอะไรเยอะมากโยนเข้าเครื่องซักผ้าออกมาสะอาดเลยครับจริงจัดการให้หมดแล้วใช่ครับผมเต้ละครับครับของผมนะครับไลฟ์สไตล์ก็เป็นคนชอบใส่เสื้อสีอ่อนแต่กินอาหารอยากให้เขาได้ผมนับถือเขามากในทางดนตรีอ้าวอย่าพึ่งสิยังไม่ได้เปิดตัวอะไรอยากทุกคนนะครับไป enjoy กับโชว์สุดมันจากน้องชายผมครับคริสปี้รวดครับเธอไม่ได้เลือกฉันอยากสั่งให้เธอไม่ต้องรักเขาแต่ติดที่ฉันเป็นคนรับฟังต้องนั่งปลอบเธอจนเช้าแล้วเธอก็ย้อนไปรักกับเขาเธอเธอรักผมมากขนาดนั้นด้วยที่สำคัญคือเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่มากๆด้วยใช่แล้วก็กลิ่นหอมมีเรื่องสีกลิ่นโอ้โหต้องใช้รับกลิ่นเลยคุยกันรับส่งไม่ต้องใช้พิธีกรแล้วจะเขาไม่ได้แนวละใหม่ว่าแล้วก็จะมารู้กับโหเข้าขากันมากเลยแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาเป็นเฟรนด์ซอฟต์แบ็คแท็กทั้งคู่ใช่ครับผมมาเป็นแท็กคู่เลยนะฮะฟังเพลงปะใครก่อนดีโอเคขึ้นมาร้องเลยดีกว่าอะไรนะฮะอ้าวเขินแล้วอ๋อโอเคใครก่อนดีได้คุยกันแล้วหรือยังไปฉุบแล้วถ้าไม่ได้เป็นอย่างคิวที่ซ้อมไว้ล่ะเราต้องไปฉุบก่อนไงโอเคไปฉุบก่อนเนี่ยชนะเริ่มก่อนเริ่มก่อนโอเคเฮ้ยเออดีว่ะเป่าทำไมเออดีๆๆเป่าเป็นพิธีเออก็คือเตชนะใช่มั้ยเมื่อกี้ครับผมงั้นเดี๋ยวให้พี่คริสไปพักก่อนครับผมเดี๋ยวเรากลับขึ้นมานะยกวิธีนี้กับเต้ตัวเต้นโนอีกแล้วมาทุกคนช่วยร้องหน่อยนะฮะที่เธอทำกับฉันดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสเป็น Friends of Attack ทั้งคู่เลยเพราะว่าทาง Attack เนี่ยเขามีความปรับโฉมใหม่ประสิทธิภาพดีขึ้นมีกลิ่นใหม่4กลิ่นนะครับแล้วก็เลือกเรา2คนมาพอดีก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะครับที่เพราะอะไรที่โปรดักต์ดีเนี่ยเราก็จะมีความภูมิใจอยู่แล้วนะครับใช่ครับคือจริงๆก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานมากๆแล้วตั้งแต่เราเด็กๆเลยใช่ครับแต่ว่าในครั้งนี้ในวันนี้เรามาเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับ Attack ใหม่นะครับผมก็จริงๆจะเหมาะกับน้องๆทุกๆคนหรือว่าวัยรุ่นเด็กยุคใหม่มากๆที่เฮ้ยเราต้องการความสะดวกสบายความรวดเร็วอะไรเงี้ยครับแอดแทคสมัยก็เหมาะมากครับมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างฮะคือมันแบบคือปกติเราเสื้อเปื้อนมากๆต้องแช่ต้องขยี้ตรงไหนใช่มั้ยอันนี้คือแบบไม่ต้องเลยโยลงเครื่องใส่แท็กใหม่เข้าไปจบเลยเพราะว่าเค้าเทคโนโลยีใหม่เค้าสามารถแบบลงทำความสะอาดได้ถึงแบบใยผ้าเลยไมโครวอชครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปเรื่องประหยัดเวลามันรวดเร็วมากๆแล้วก็จริงๆคือตอนเด็กพวกเราน่าจะถูกแบบสอนกันมาระวังเสื้อเปื้อนนะเป็นเรื่องใหญ่มากเปื้อนทีนึงคือเรื่องใหญ่มากๆอะไรเงี้ยครับอันนี้เรื่องเล็กก็เรื่องเล็กไปแล้วสบายๆคือถ้าคริสพีรวัตรเนี่ยรู้จักแอคแท็กใหม่อาจจะก่อนนั้นนานๆอ่ะอาจจะไม่ได้แต่งเพลงนอนไม่พอเพราะว่าก็คือเนื้อเวลาไปซักใช่เอาเวลาไปใช่ก็เลยนอนไม่พอใช่ครับผมโชคดีจริงๆที่มีเพลงก็ผูกพันกับแอคแท็กมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมตั้งแต่อาม่าเลยใช่อาม่าใช้ใช่ครับแต่ในครั้งนี้ในวันนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะไม่ได้เหมาะกับอาม่าอย่างเดียวแล้วใช่เหมาะคนทุกรุ่นคนทุกรุ่นทุกวัยเลยใช่ไม่เพราะปกติเวลาแบบพูดถึงเรื่องการซักผ้ามันจะดูห่างไกลจากนึกออกใช่ไหมเด็กผู้ชายจะยิ่งแบบอุ้ยซักผ้าไม่เป็นหรอกใช่แต่ว่าพอเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยเริ่มเข้าหอก็ต้องรู้จักการทำเองได้เองแล้วเพราะในแท็กสูตรใหม่จะเหมาะมากๆเลยครับมีหลายกลิ่นด้วยใช่มีหลายกลิ่นด้วยเพราะผมได้ลองซักเองครั้งแรกตอนบวชอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าตอนบวชไม่มีใครทำให้ไงก็เลยแบบเพิ่งรู้ว่าความแบบความง่ายมันคือการแบบไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องไปขยี้เยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
มาะมากครับโอเคสุดท้ายครับเผื่อใครที่สนใจครับก็ฝาก Attack ใหม่ด้วยนะครับสำหรับจริงๆไม่ใช่คนรุ่นใหม่คนทุกรุ่นเลยที่อยากแบบประหยัดเวลาในการทำความสะอาดผ้านะครับแล้วก็จะได้ผ้าที่มีความขาวสะอาดแล้วก็หอมเหมือนใหม่เลยครับผมฝาก Attack ใหม่ด้วยนะครับครับฝากด้วยครับ